ข่าวความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฝรั่งเศสอังกฤษนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวบรรดาผู้นำในประเทศที่เป็นผู้ส่งอิทธิพลของโลกนะฮะแต่จะส่งผลต่อบ้านเรายังไงโดยเฉพาะการค้าการลงทุนเนี่ยนะครับรวมถึงฝั่งของตลาดหุ้นด้วยวันนี้คุยกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องทั้งสองครับครับทุกฝั่งผู้ชมทุกท่านครับผมอาจารย์ครับถามเรื่องฝั่งของสหรัฐกันเลยครับระหว่างทรัมป์กับไบเดนเองเนี่ยนะฮะในแต่ละขั้วเองถ้าเกิดมีการเลือกตั้งและสามารถที่จะรู้ได้ว่าใครที่จะครองเสียงข้างมากฝั่งของการลงทุนบ้านเรามันจะมีผลต่อภาพเศรษฐกิจบ้านเรายังไงด้วยครับครับถ้าดูขณะนี้เนี่ยคะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยนำในทุกคนทั้งไบเดนทั้งแคมเบราแฮร์ริสหรือแม้กระทั่งผู้ว่าการรัฐต่างๆสังกัดพรรคเดโมแครตทรัมป์นำหมดเลยมีคนเดียวที่คะแนนนิยมนำก็คือนางมิเชลโอบามาแต่ว่านั้นก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าเรามองซีนาริโอแบบนี้ถ้าเลือกตั้งแบบนี้เลือกตั้งวันนี้เลยทรัมป์มาแน่นะครับเพราะจุดอ่อนท่านไบเดนนี่เป็นเรื่องของสุขภาพและกลายเป็นประเด็นใหญ่ในสหรัฐอเมริกาขณะนี้ว่าท่านไบเดนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะในเรื่องของสุขภาพจะเป็นพาร์กินสันหรือเปล่าจะเป็นโรคประสาทหรือเปล่าต้องโอ้โหทำเนียบขาวออกมาปฏิเสธพลวันเลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นเรื่องตั้งวันนี้ทรัมป์มาแน่ๆทรัมป์มาจะเกิดอะไรขึ้นกับการค้าการลงทุนของไทยผมคิดว่าตัวพ่อของลัทธิชาตินิยมเนี่ยและลัทธิการต่อต้านพระอุปาคีเนี่ยน่าจะเป็นทรัมป์นะลามไปถึงเรื่องการเลือกตั้งในอังกฤษด้วยนะครับท่านเออร์เคียสตาแมนนะนายกรัฐมนตรีใหม่ของอังกฤษนะก็เป็นบิสซิสเฟิร์สเหมือนกันนะครับเพราะนั้นลัทธิตัวพ่อของชาตินิยมเนี่ยนะครับทรัมป์หนึ่งจะต้องดูเรื่องถ้าเป็นเรื่องของการค้าแล้วนะครับผมก็จะดูเรื่องของการขาดดุลการค้าที่ต่อเนื่องและยาวนานแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังของสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ตรวจสอบแน่ๆซึ่งไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาก็จะตรวจสอบเข้มเพราะว่าตั้งสมัยทํามาเนี่ยจนถึงวันนี้ผมท่านไบเดนด้วยเนี่ยสหรัฐยังขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นเตรียมรับเรื่องของการขึ้นภาษีไว้ได้เลยนะครับผมเรื่องเข้มข้นกว่าสมัยไบเดนเพราะนั้นการส่งสินค้าไปขายในสมัยทรัมป์จะเข้มข้นขึ้นค่ะสองผมคิดว่าจะทำให้มันดีคัพปิ้งก็คือมันแยกส่วนของวงโซ่การผลิตเพราะนั้นวงโซ่การผลิตไทยทั้งธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับวงโซ่การผลิตสหรัฐเนี่ยอันนี้จะได้รับผลกระทบแน่ๆเพราะว่าน่าจะต้องถูกเก็บภาษีนำเข้าทรัมป์เน้นเรื่องของการผลิตภายในประเทศนะรวมทั้งการที่ห่วงโซ่ไทยที่แยกส่วนไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยก็จะโดนด้วยเพราะว่าทรัมป์ก็จะเก็บจะตรวจสอบว่าคุณไปเพราะเขาต้องการที่จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งการที่จะสินค้าจีนย้ายฐานการผลิตในประเทศไทยก็จะตรวจสอบเรื่องการทุ่มตลาดเช่นกันสามเรื่องของความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ผมคิดว่ามีความเข้มข้นขึ้นทรัมป์จะหยุดการช่วยเหลือยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจะตกอยู่กับยุโรปก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแน่ๆสงครามในตะวันออกกลางผมคิดว่าจะเข้มข้นขึ้นนะยกเว้นของไต้หวันทรัมป์บอกชัดเจนครับว่าจะไม่สนับสนุนไต้หวันในการทำสงครามกับประเทศจีนนะถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของความสามารถของทรัมป์ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งกับความสามารถของท่านไบเดนขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านไบเดนสามารถจะทำงานทำด้านเศรษฐกิจในประเทศได้ดีกว่าตัวเลขของทรัมป์นะครับในแง่ของเศรษฐกิจแต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทรัมป์หน่อยนะครับว่าเขาเจอประเด็นเรื่องโควิดในปี2020ทำให้การบริหารจัดการเศรษฐกิจของเขาก็ยากอันนี้เป็นค่ะ
นี่เป็นการประเมินว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์มานะตามที่เรามองแนวโน้มโอกาสณตอนนี้นะคะรวมถึงนายกอังกฤษอันนี้ก็คือชัดเจนแล้วว่าเป็นฝั่งเคียร์สตาร์เมอร์จากพรรคแรงงานแต่ว่าฝรั่งเศสเองนะคะที่การเลือกตั้งเนี่ยก็ดูเหมือนพลิกผันเหมือนกันยังไม่แน่ว่าจะเป็นฝั่งไหนได้ไปนะค่อนข้างที่เขาเรียกกันรัฐบาลแขวนโอ้เราให้น้ำหนักผมมองอย่างนี้นะครับน้องทั้งสองครับผมมองว่าถ้าเราดูสามการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นทรัมป์มาในอังกฤษนะฮะเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์หรือแม้กระทั่งในตัวในฝรั่งเศสประธานาธิบดีมาครองคนแรกเราเห็นว่า3คนบริหารเดิมๆเนี่ยคะแนนเสียงตกหมดเลยนะนะคะแนนเสียงตกหมดเลยนะครับถ้าผมทำนายถูกว่าทำมาก็คือบทบาทของคือคนไม่นิยมของแต่ว่าของท่านไบเดนเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าเป็นเรื่องสุขภาพการแก่เกินไปฟิตเนสแข็งแรงพอหรือเปล่าอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเราดูในกองกรณีอังกฤษเนี่ยนะครับนายยกรัฐมนตรีลิซซี่ซุนแบกเนี่ยนะที่แพ้ถล่มทลายเนี่ยเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับนายขับมาดูที่ฝรั่งเศสประธานาธิบดีมาครองนะฮะคะแนนสอสอได้ลดลงไปมากเป็นร้อยที่นั่งอ่ะเป็นเพราะเศรษฐกิจทำไมซ้ายสุดพรรคซ้ายสุดเนี่ยได้รับคะแนนถล่มทลายนะครับทั้งที่เพิ่งตั้งพรรคมาประมาณเดือนกว่าเท่านั้นเอง182ที่นั่งประเด็นเดียวเลยครับเรื่องของเศรษฐกิจเขาจะดูแลเรื่องค่าครองชีพเขาจะดูแลเรื่องของสนับสนุนให้คนมีบ้านเขาจะเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนให้กับคนก็แห่ไปเลือกของซ้ายจัดนะก็แสดงว่าประธานาธิบดีมาครองเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเองเรื่องของระบบบำนาญเองเนี่ยทำไม่ได้เป็นที่ถูกใจของคนฝรั่งเศสเพราะนั้นถ้าสามจุดเราดูสามประเทศวันนี้ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจกลายเป็นประเด็นใหญ่ในการที่จะเข้าไปโหวตให้กับผู้นำคนใหม่นะครับผมอย่างนั้นบ้านเราในสภาพภูมิรัฐศาสตร์โลกแบบนี้ฮะเราควรทำยังไงดีแล้วก็ผลต่อเรื่องของการลงทุนด้วยครับอาจารย์ครับผมว่าบาลานซ์ตรงนี้คำสามนี่สำคัญผมว่าบาลานซ์เศรษฐกิจให้ดีนะครับอย่าไปยิงอยู่กับชาติใดชาติหนึ่งอย่าไปยิงอยู่กับจีนอย่าไปยิงอยู่กับอเมริกาวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอินเดียนะครับเนรันทราโมดีนะครับไปเยือนรัสเซียนะครับไปพบท่านประธานาธิบดีปูตินอินเดียนี่ผมว่าเป็นการบริหารเศรษฐกิจที่น่าดูอย่างยิ่งนะครับว่าไม่ได้ยิงกับใครนะครับแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกับใครนะแต่ว่าดูเรื่องของผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักนะอินเดียเป็นประเทศที่ซื้อน้ำมันจากภายใต้วิกฤตแบบนี้ตั้งแต่มีสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยอินเดียประเทศเดียวที่ไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพื่อสามารถใช้น้ำมันราคาถูกได้เพราะนั้นอินเดียไม่สนใจใครนะครับอินเดียก็ดีกับจีนอินเดียก็ดีกับอเมริกาอินเดียก็ดีกับยุโรปเป็นตัวแล้วก็มองเศรษฐกิจของประเทศหลักเพราะนั้นประเทศไทยต้องบาลานซ์เรื่องนี้อย่างดีอย่าไปพึ่งเศรษฐกิจจีนเยอะเกินไปนะครับอย่าไปเกรงอกเกรงใจสหรัฐอเมริกาเกินไปนะครับกระจายความเสี่ยงในการบริหารเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับให้หลากหลายประเทศครับได้เลยค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันนะเพราะว่าการเลือกตั้งก็จะมีไล่ๆกันเลยนะคะเดี๋ยวปลายปีด้วยกับสหรัฐนะคะวันนี้ขอบคุณดร.อัดมากเลยนะคะขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ